สวัสดีครับนะครับพี่ขอต้อนรับสู่ถ้ำเสืออย่างเป็นทางการนะฮะนักเตะคนใหม่ของพยัคฆ์ล้านนาในปีนี้นะครับปฏิภาณอุดมครับผมตอนแรกที่มีข่าวมาว่าเบนจะย้ายมาอยู่เชียงใหม่ซีนะบางคนก็ไปสืบหาข้อมูลโอ้โหเชียงใหม่ได้ของดีแล้วเป็นกองหลังที่รูปร่างสูงใหญ่มากนะคือเล่นกองหลังมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนแรกเล่นกองหน้าพี่ตอนจริงๆนี่ตอนบอลแบบ11ขวบ12ขวบเริ่มเล่นกองหน้ามาก่อนแล้วก็คือคัดติดโรงเรียนจุฬาภรณ์ก่อนในตำแหน่งกองหน้าแต่ทีนี้มันมี11คนพอดีแล้วเขาขาดเซนเตอร์ตัวหนึ่งเขาก็เลยให้กองหน้าผัดกันมาเล่นเซนเตอร์ปรากฏว่าก็เล่นได้ได้ก็เลยครับก็เลยเล่นเซนเตอร์มาตั้งแต่อายุ12 13มาเลยครับผ่านเลยชีวิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยแล้วที่ผ่านมาท่านผู้ชมประวัติของเบนซ์เนี่ยถือว่าผ่านทีมใหญ่ๆมาโดยตลอดนะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ทันด้าพีทีทีระยองในปีล่าสุดนะฮะครับการได้มาอยู่เชียงใหม่ FC ความรู้สึกแรกพอรู้ว่าเอ้ยต้องมาช่วยเชียงใหม่รู้สึกยังไงบ้างก็อย่างแรกก็คือเป็นทีมที่น่าอยู่ครับคิดว่าเป็นทีมที่แบบมีความแข็งแกร่งเพราะว่าปีที่แล้วที่มาเจอกันก็คือไม่ชนะเชียงใหม่เลยปีที่แล้วเบนซ์ได้ลงเจอเชียงใหม่2นัดยังอยู่ลงในเกมในบ้านที่พีทีระยองครับอ๋อนั่นเชียงใหม่บุกชนะ 1-0 ใช่ครับแพ้ตัวแล้วลงด้วยลงด้วยครับ ก็คือคิดว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีความดุดันทุกนัดเลยที่ลงครับก็เลยคิดว่ามันเป็นความท้าทายใหม่ครับที่ไกลบ้านด้วยแล้วก็คิดว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยก็เลยคิดว่าก็รู้สึกมีความกดดันนิดหน่อยจำได้ว่าตอนนั้นเบนซ์มาเลื่อนชั้นที่700ปีนี่แหละใช่ครับมาเสมอในวันนั้นมาเสมอสุดท้ายแล้วก็มาอยู่กับทีมที่ขึ้นชั้นมาเป็นอันดับ3นี่แหละนะอยู่ในแบบโอเคใช่ครับก็ถือว่าเป็นกองหลังที่อ่านเกมได้ดีนะแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่เรื่องของรูปร่างต่างๆจะช่วยช่วงใหม่ได้แน่นอนในปีนี้บางคนเห็นหน้าเขาแล้วนี่งงเอ๊ะนี่ว่านักเตะมาจากเกาหลีใต้อะไรอย่างเงี้ยมีคนแซวเยอะแน่นอนก็แรกๆตอนแรกมาไว้ผมยาวก็มีคนแซวมากเลยไปตัดแล้วพอมาอยู่กับเชียงใหม่เห็นศักยภาพทีมนะอย่างกองหลังไม่ได้เป็นเอ็กซ์ซันนะพี่เอ็กซ์หรือว่าต้นไม่ใช่พี่ต้นหรือว่าเจ้าเอ็กซ์เห็นแนวรับด้วยกันเนี่ยมองศักยภาพเฉพาะตรงแนวรับนะครับหรือแม้แต่ผู้สาประตูด้วยกันก็ได้เป็นยังไงก็คือพี่เขาศักยภาพเขาดีอยู่แล้วเขาเล่นมานานกว่าแล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้กับพี่เขาหลายอย่างมีอะไรก็แบบเขาก็ดูแลกันเป็นพี่เป็นน้องพูดคุยกันตลอดนะครับก็คือมีอะไรก็จะถามพี่เขาแล้วก็เรียนรู้จากพี่เขาก็จะเอาไว้แบบเรามีโอกาสเราก็จะได้ทดแทนพี่เขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคิดว่าศักยภาพทีมตอนนี้สปิริตทีมนี่ต้องมาก่อนเลยใช่ครับก็คือใครจะลงก็คือเต็มที่เล่นได้เหมือนกันพื้นเพเป็นจริงเป็นคนจังหวัดไหนคือเกิดที่ประจวบครับก็ประมาณแต่ว่าประมาณ10ขวบเนี่ยบ้านผมก็คือย้ายมาอยู่ชลบุรีย้ายมาเลยย้ายมาชลบุรีตั้งแต่เด็กเลยก็เลยก็เรียนฟุตบอลตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมเพราะถ้าดูทีมที่เล่นก่อนนั้นก็อยู่แถบภาคกลางแถวทะเลมาตลอดนี่แทบจะเป็นการขึ้นเหนือครั้งแรกของเจ้าตัวเลยครั้งแรกเลยครับเพราะมาอยู่เชียงใหม่นะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเปลี่ยนครับโตตำบลก็เยอะเหมือนกันครับจากตอนแรกก็คืออย่างวันหยุดอยากพักผ่อนก็ไปทะเลไปอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแล้วมีแต่ภูเขามีหลายๆอย่างสูตร PM 2.5 โอ้โหตอนนี้เต็มๆแล้วพี่คือช่วงนี้อากาศต้องบอกว่าผิดคาดเลยใช่ครับใช่แล้วก็หลายๆอย่างวัฒนธรรมภาษาแล้วก็แตกต่างไปและอาหารเชียงใหม่ได้ลองอะไรบ้างกับข้าวเมืองตัวนี้ข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยชอบเลยชอบข้าวซอยข้าวซอยแล้วพี่อย่าคิดอย่างอื่นร้านกาแฟเจ้าตัวก็เป็นคนชอบกินกาแฟด้วยชอบครับก็ใช่ก็นั่งแต่มีมีซอนอยู่ใกล้บ้านก็ไม่ค่อยได้ไปไหนครับระหว่างทางอย่างมาซ้อมก็ไกลหน่อยที่วอนเราออกมาซ้อมข้างนอกแล้วก็แวะกินอเมซอนใช่ไหมครับเบนซ์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ผ่านเวทีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นไทยลีกหรือแม้แต่ระดับที่2ก็ตามครับปีนี้จะเห็นได้ว่าการผันสูงมากกว่าจะเก็บแต้มได้แต่นั้นยากเกินฉันเกินแล้วเกินก็ยากครับเพราะว่าจำนวนทีมน้อยลงแล้วก็เราเป็นน้องใหม่ขึ้นมาด้วยเราประสบการณ์ที่1เรายังมีกดดันให้กับเป้าหมายทีมในปีนี้ถามว่ากดดันไหมมันก็คือมันก็ต้องกดดันอยู่แล้วเพราะว่าเรามีความคาดหวังจากผู้ใหญ่ด้วยแฟนบอลด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือแต่ก็เอาความกดดันเนี่ยมาเป็นทาร์เก็ตมาเป็นแรงจูงใจในการลงไปเล่นดีกว่าก็เพราะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพสูงนะคุณผู้ชมคืออดทนรอคอยโอกาสแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเรียกว่าตั้งใจมาโดยตลอด
พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในแนวรับเลยเดียวครับมองเป้าหมายของตัวเองในปีนี้แล้วก็แพลนไว้กับเส้นทางที่ไหนยังไงบ้างก็คืออย่างแรกก็คือพยายามสอดแทรกขึ้นมาให้ได้ครับแล้วก็เอาให้ลงเล่นให้ได้ถ้าเกิดเราได้โอกาสแล้วก็จะช่วยทีมครับไม่ให้เสียประตูแล้วก็จะให้ทีมอยู่รอดในปีนี้ให้ได้ครับท้ายสุดนี้ครับเน้นฝั่งนี้ฝักตัวหน่อยกับปีแรกที่มาอยู่ท่ามเสือพยัคฆ์ล้านนาอยากจะพูดอะไรกับแฟนบอลอย่างเป็นทางการเชิญเลยครับครับผมก็เพิ่งย้ายเข้ามาปีนี้ปีแรกครับแล้วก็อยากจะฝากตัวกับแฟนบอลครับว่าอยากให้ฝากติดตามผลงานผมด้วยครับแล้วก็ผลงานทีมด้วยครับก็นี่คือเป็นอีกหนึ่งกองหลังที่ผมก็บอกเลยว่าเชียงใหม่ได้ของดีแน่นอนเราจะได้เห็นเขาลงสนามวาดลวดลายช่วยเกมครับกับตลอดเส้นทางที่เหลือไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามนะด้วยรูปร่างสูงใหญ่แบบนี้นะแล้วก็ทัศนคติที่ยอดเยี่ยมมีความเป็นมืออาชีพสูงต้องถือได้ว่าเกมรับเราปีนี้แม้จะเจอด่านทดสอบเจองานหนักแต่เบ้นก็สู้แน่นอนสู้ครับนี่ฮะคือปฏิภาณอุ่นดวงผู้บ่มหน้าอะไร